ำงานในไมโครมดแพกนี้ใช่ไหมมันมีเรื่องของสายอาชีพด้วยค่ะว่าเราอ่ะจะทำอาชีพอะไรตอนแรกมิวตั้งใจว่าจะเป็นเกษตรกรที่ขายแตงโมค่ะแต่มันมีปัญหามากเลยคือแรงงานเก็บเกี่ยวแตงโมเป็นบกเราเจ้าโกเลมน้อยค่ะตายประจำน่าจะโดนแตงโมทับตายนี่คือสายอาชีพทั้งหมดเนี่ยที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นช่างไม้เป็นนักขุดเหมืองหรือว่าเป็นสายแบบออกล่าข้ามมอนใช่ไหมคะสายสมิธติ้งค่ะคราฟชุดเกราะอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารก็มีสายล่าก็มีค่ะคือเราสามารถเลือกอาชีพที่เราจะเอาของมาขายแล้วได้เงินได้นั่นเองบิวเลือกเป็นฟาร์มมิงค่ะมันง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมมันเป็นสายขี้เกียจสุดๆค่ะแต่ถ้าจะให้ขายแตงโมขายฟักทองขายกระหล่ำขายแครอทขายมันฝรั่งขายวีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เอาค่ะมันไม่เฟี้ยวมิวจะขายข้าวสารค่ะได้ยินถูกต้องแล้วใช่เราจะต้องเอาข้าวค่ะเนี่ยมาบดใช่ไหมให้ได้เป็นข้าวสารค่ะนั่นแหละแล้วก็จะเอาข้าวสารค่ะไปใส่เป็นกระสอบข้าวแบบนี้แล้วก็เอากระสอบข้าวค่ะไปขายไงล่ะทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากด้วยค่ะแน่นอนอ่ะมันดูแบบน่าสนใจโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าอยากขายข้าวต้องเริ่มจากการดำนาค่ะเราต้องหาแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของข้าวใช่ไหมปะเติดไบโอมค่ะน้องน้ำเฮ้ยไม่ไกล 2,000 บล็อกเองเตรียมของสักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มเดินทางกันเลยพกบล็อกอะไรก็ได้ไปด้วยนิดหนึ่งค่ะเผื่อต้องใช้ไปกันเลยเป้าหมายหาข้าวมาปลูกค่ะเฮ้ย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 เฮ้แค่ออกจากบ้านยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเลยเล่นแล้วหรออินเดอร์แมนหูยเจ็บค่ะนี่เราใส่เกราะอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เกราะเลยคือเป็นดาบที่ตีช้าแต่ตีหนัก โอ้ยเกือบไปแล้วต้องออกทะเลเหรอคะมิวคิดว่าไม่นะพื้นที่แถวนี้ค่ะเดินผ่านมารอบหนึ่งแล้วน่าจะอ้อมไปได้อยู่ไม่ต้องขี่เรือหรอกต้นไม้สีแดงโอ้หิมะอ้าวต้นโอ๊กอ๋อต้นเมเปิลค่ะลำต้นเป็นโอ๊กแต่ใบเป็นเมเปิล ตัดหน่อยสิขอเอาไปปลูกที่บ้านสวยๆค่ะเงียบสแตปลิงได้ไหมโอ้ได้สองสแตปลิงกำลังดีเข็มทิศบอกว่าต้องมุ่งหน้าไปต่อก็ไปค่ะพอบอกให้เราไปไหนมิวก็ไป นี่เนี่ยอ้าวดอกหัวซอมบี้ด้วยโอ้โหเมื่อกี้ดอกหัวเอ็นแวนด้วยดาบนี้ดีจริงๆเดี๋ยวนะคือแบบพอเราไม่ต้องการแก่แล้วนายโผล่หัวมาเพื่ออะไรคือตอนนี้ต้องการนี่หาแทบตายเป็นชั่วโมงไม่เจอเลยเอาล่ะทุกท่านค่ะเข้าสู่พื้นที่ตรงนี้กันแล้วหิมะเลยมีตัวสโลด้วยเฮ้ยมันต้องจัดอยากได้หัวนายเหมือนกันจะได้เป็นหัวของสเกลตันไหมสงสัยค่ะไม่ได้ได้หัวแมงมุมมีกระต๊อบน้อยให้เราพักค้างคืนด้วยแน่ประตูทางเข้าบ้านนายอยู่ไหนจ๊ะเงี้ยวไม่เห็นมีประตูทางเข้าให้เลยอ๋ออ้อมทางนี้มาเลยค่ะมีเตียงนอนไม่ใช่ที่มันที่นั่งไม่มีอะไรให้เลยเหมือนเดิมสมบัติเล็กๆน้อยๆเหรียญ1บาทเนี่ยเป็นเคบินเนาะเป็นกระท่อมค่ะได้อะไรอ่ะอุ้ยสลามมี่เฟิร์นใบเฟิร์นสีม่วงตอนแรกนี่หาไม่เจอโอ้โหพอไม่อยากได้มันก็มาอยู่ดีๆอยู่ดีๆมาที่ป้ายค่ะแล้วก็อชิเมนต์ขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายเลยอะไรนี่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ใช่หมู่บ้านโจรใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ค่ะขอบคุณสำหรับเตียงนอนในคืนนี้เดี๋ยวนะนี่คือข้าวใช่นี่คือข้าวที่เราจะไปหามิวมีข้าวแล้วเหรอคะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ถึงใบอมหนองน้ำแต่เรามีข้าวนี่ก็ข้าวมันคือเมล็ดข้าวไม่ใช่เหรอกำลังสงสัยอะไรบางอย่างตอนแรกมิวเข้าใจว่าเราจะต้องใช้ข้าวค่ะที่เป็นรวงข้าวแบบนี้เอามาปลูกแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเราใช้เม็ดข้าวแบบนี้เอามาปลูกได้เลยแล้วก็สงสัยว่าไม่ใช่เรามีเม็ดข้าวแบบนี้อยู่ที่บ้านเยอะแยะแล้วเหรอคะเราจะไปหา
เพราะพันไม่พันอย่างนี้เหรอพันข้าวมาปลูกอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเออไม่ต้องก็ได้นี่อุ้ย เป็นการเคลื่อนที่ไวๆอ่ะเปลี่ยนเลือดนิดหนึ่งแต่เล่นกับความแบบไวมากโอ้เกือบตาย ก็มันดีอ่ะหวนเชือกเป็นทาซานเลยนะข้าวจ๋าก็นี่ไงมีตั้ง30อันแล้วโอ้โหแล้ววิ่งไปไบโอมนั้นทำเพื่ออะไรดีนะที่ยังไปไม่ถึงค่ะแล้วแบบเอ๊ะสะกิดใจขึ้นมาได้เขาบอกว่าปลูกข้าวต้องปลูกในน้ำค่ะเราต้องดำนากันนี่ไงโอ้ยสะกิดออกได้ไหมได้ก็นี่ไงดำนาได้แล้วจะได้เป็นเกษตรกรแล้วนะเนี่ยถ้าจะดำนาต้องดำในน้ำใช่ไหมคะเราก็ต้องมีโซนปลูกข้าวที่มีน้ำสิมันก็จะเชื่อมตรงนี้ไปฟาร์มฝั่งนู้นแล้วกันค่ะเตรียมพื้นที่ไว้แล้ววางเกียร์บ็อกซ์ค่ะแล้วก็เชื่อมแกนไปเลยเฮ้ยมันก็จะสูงไปนะบางทีเหมือนจำได้ว่าฝังไว้ใต้ดินนะคะประมาณนี้ใช่มีแอบไว้อยู่อืมนี่ไงล่ะไปทางนี้ดีกว่าค่ะคือแกนก็เหมือนสายไฟค่ะที่เห็นว่ามันไม่รกอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่รกนะแต่ถูกแบบฝังไว้ใต้ดินค่ะบ้านของเราก็เลยดูแบบโล่งไงอะไรเอ้ยนี่มันเจ้าเสือน้อยตัวหนึ่งของเรานี่ไปทางนี้ก็ได้ดึงแกนมาเลยค่ะอย่าลืมปกป้องเจ้าหมอนี่ของเราด้วยนะตัวนี้สำคัญเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้แบบ AFK ตามทรัพยากรเขาจะตายไม่ได้ค่ะไปเลยเอ๊อุ้ยแต่ไหนมันน่ากลัวได้ขนาดนี้มองเห็นทะลุยันใต้ดินนั่นนั่นทำไมตรงนั้นเอ็นเดอร์แมนเยอะจังเลยอะไรคะเนี่ยหือโอ้โหโอ้โหอย่าบอกนะว่าปัญหาคือไปเหยียบบนแกนแล้วกำลังต่อบล็อกโอ้โหอะไรนั่นโอ้โหน่ากลัวโออย่าบอกนะว่าเจ้าแกนตรงนี้คือตัวทำพิษอย่างนั้นเหรอนี่ย้อนกลับแกนสิให้ปัญหาเจ้านี่ไหมอ้าวกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมคืนแล้วถ้าวางต่ออุ้ยชัดเจนเนี่ย เอ้ยอะไรมันน่ากลัวได้ขนาดนี้ถ้ามีวางเป็นบล็อกอย่างอื่นแทนล่ะปกติดีค่ะน่าจะเป็นปัญหาวางแกนยาวไปหรอมั้งโอเคดีแล้วไม่น่ากลัวแล้วใช่ไหมคะเจอแบบนั้นไปนี่ก็น่ากลัวนะโอ้ยแบบเหมือนแบบพังอะทะลุมองเห็นทั้งหมดเลยเล็งมาเลยค่ะตรงกลางไว้ก่อนขนาดนี้แล้วมั้งกลางแล้วแหละสิ่งที่ต้องใช้มีไม่เยอะค่ะก็มีแค่เกียร์บล็อกมีตลับลูกปืนใช่ไหมอุ้ยอย่ากดชิปวางสิวางเฉยๆค่ะแล้วก็จานหมุนค่ะเติมกาวลงไปไม้เชื่อมค่ะเอาไว้เก็บเกี่ยวแค่นี้แหละลิเนียชาสิตค่ะมันเป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมกันอะขอแค่เขาเชื่อมกันไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะยาวแค่ไหนอะก็สามารถที่จะแบบติดกันได้หมุนไปพร้อมๆกันได้ค่ะทีนี้ก็เหลือรถเกี่ยวข้าวแล้วเมคานิซึมมาเลยค่ะ23ตัวเฮ้ยเยอะไปไหมเนี่ย Mechanical Harvester 12เป็น24เอ๊ะมันจะเยอะนะ18ตัวก็น่าจะพอแล้วค่ะรถเกี่ยวข้าว มันใช่เลยอ่ะแต่มันก็ไม่เชิงเป็นรถเคลื่อนที่หรอกแต่เขาก็หมุนเพื่อเกี่ยวข้าวได้ค่ะวางไปสิปึ๊บยาวมาเลยค่ะหลีกตั้ง9ตัวเนี่ยถ้าจะให้กว้างกว่านี้ก็ต้องเชื่อมไปทางด้านนี้อีกค่ะแต่แค่นี้พอแล้วแหละเอานี่มันเกียร์บ็อกซ์วางผิดฝั่งค่ะหันหน้ากับหันหลังมาทางนี้สิเชื่อมต่อสายไฟค่ะก็คือเจ้าแกนนั่นแหละเนาะเขาจะได้มีพลังงานแล้วก็เดินเครื่องได้ไม่ยอมบอกนะว่าความสูงเท่ากันเป๊ะเลยเฮ้ยจะแม่นขนาดนี้เลยเหรอนี่โอ้โหเชื่อมกันได้สนิทค่ะเป๊ะจริงๆโอ้โหความแม่นนี้มันอะไรกันไม่ต้องวางเกียร์เชื่อมค่ะแค่เกียร์เดียวก็ตรงเป๊ะสุดๆเลยนะเนี่ยตัวเองทำงานสิ
้าวเอ๊ะอ๋อยังไม่ได้สับสวิตช์เดินเครื่องค่ะค่ะเอ้ยลืมเองจัดไปเอ๊ะเอ้าก็หมุนแล้วเดินเครื่องแล้วสินะเฮ้ยไวไปไหมเอ๊ะหมุนผิดฝั่งด้วยค่ะไวไปเฮ้ยมึนหัวได้เลยนะเนี่ยขนาดเนี้ยไม่ใช่หุ้ยไม่ๆๆๆแบบนี้ไม่ใช่อ่ะไวเกินไปเล่นสวัยจัดๆเลยนะเนี่ยเราต้องการแบบช้าๆค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะได้ควบคุมความไวในการหมุนเร็วแบบนี้ไม่ได้เขาก็ล่อซะเร็วเกินไปวางค่ะ16เหรอเหลือสัก1มั้ย1ก็ช้าเกินสัก4แล้วกันค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆคือแบบมันต้องเชื่อมกันใช่ไหมถึงจะรู้ว่าไวขนาดนี้กำลังดีหรือเปล่านะหรือว่าไวเกินไปนะเห็นไหมขนาด4อ่ะก็ยังหมุนไวนะเนี่ยลดลงมาสัก2แล้วกันเนี่ยความเร็วต่อรอบค่อยๆกวาดแค่นี้ก็พอแล้วข้าวไม่ได้โตเร็วขนาดนั้นเนี่ยก็ให้เขาค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเอ๊ะวางโครงก่อนระยะค่ะดำน้ำมันต้องดำในน้ำใช่ไหมเหยียบบนเจ้าเครื่องเกี่ยวข้าวของเราเนี่ยค่ะแล้วกะพื้นที่ไปเลยโอเคได้เห็นระยะรอบวงอย่างคร่าวๆแล้วโอ้เป็นอะไรที่แบบสนุกดีนะเนี่ยดูการโค้งหน่อยสิโอเคเอ๊ะนี่ชิดเกินไปค่ะต้องขยับออกมาสักหนึ่งบล็อกเราจะได้ดำนากันแล้วน่าตื่นเต้นจริงๆดำนาในไมน์คราฟต์มันจะเป็นรูปแบบไหนกันเนี่ยแล้วก็มีแขกมาเยือนเขาขายสลามบอลยังแรกสุดเราต้องฆ่าเจ้าลูกสมุนเขาก่อนเดี๋ยวก็ตายแล้วแตะพื้นลงไปค่ะข้าวดำนาเอ้ยจะดำข้าวการดำนาใช่ไหมลำต้นของข้าวค่ะจะต้องจมอยู่ในน้ำไงแล้วรวงค่ะก็จะพ้นอยู่เหนือน้ำพื้นที่ข้างล่างนี้ค่ะก็ต้องเป็นน้ำด้วยสินะสูบน้ำเข้านาจนเต็มเลยค่ะแต่ไม่ได้สูบหรอกคือเอาถังน้ำนี่แหละมาตักน้ำใส่ๆเต็มแล้วดำนากันดีกว่าดำเท่าที่เรามีข้าวค่ะมีเมล็ดแค่ไหนก็ดำแค่นั้นแหละอะไรนี่โอเคแค่ไม่อัปเดตเฉยๆเดี๋ยวพอเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วค่ะเราค่อยแบบดำต่อให้เต็มแปลงเนาะเอ้ยนั่นไงค่อยๆโตมาแล้วนิดหนึ่งค่ะต้องมีระบบเก็บโค้งด้วยกำลังกะระยะค่ะตรงเมื่อไหร่ก็จะสั่งหยุดโอเคหยุดใช้ได้อีเกียเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยไปเอากล่องเก็บของตรงนี้เลยแล้วกันกะอีแค่ตัดไม้มาทำเป็นกล่องเก็บของมันจะไปยากอะไรล่ะคือได้ไหมคะพักของไว้ในกล่องเชดก่อนแล้วก็ต้องส่งออกด้วย portable storage interface ค่ะก็ตามที่คุณผู้ชมอธิบายมาเนาะถ้าพวกไอเทมอะไรอย่างเงี้ยมันเคลื่อนที่อยู่มันจะถูกนับเป็น entity แล้วมันจะส่งไม่ได้อะต้องมีวิธีการส่งด้วยเก็บออก drawer ค่ะยัดไปเลยสัก 3,000 สแต็กแล้วกันฮอปเปอร์มาเพื่อรองรับการส่งไอเทมค่ะเชื่อมกันไว้เลยโอเคเชสสำหรับการพักของอ่ะเมื่อวนจบรอบปุ๊บเขาก็จะส่งออกมาได้เนี่ยแหละที่มิวต้องการเอ๊ะอุ้ยพอเดินเครื่องแล้วกลายเป็นกล่องแยกค่ะเอาล่ะไม่ควรเลยกล่องเดียวดีกว่ายังไม่มีข้าวโตก็เลยยังไม่เห็นน่ะเนี่ยโตสูงสุดแค่นี้เองค่ะกำลังพ้นจากน้ำมาแล้วอ๋อนี่ไงเราไปคราฟกล่องบ้านทำไมโอ้เมื่อวานเตะลืมเลยค่ะเมื่อคราฟก็คราฟมา2กล่องนะโอเคประกบปากเพื่อสมัยเทมค่ะอ้าวข้าวที่มีปลูกในตอนแรกอ่ะโตแล้วเก็บเกี่ยวรวงข้าวเอ๊ะนั่นนี้โอ้ 67% ยังไม่โตแค่เห็นเหลืองๆเฉยๆข้าวในชีวิตจริงใช้เวลาปลูกเป็นปีข้าวในมดแพ็คก็ใช้เวลาโตนานเหมือนกันค่ะผ่านไปอย่างนานแล้วมิวเพิ่งได้ข้าวมา1ต้นได้ข้าวมา1รวงดีกว่าเนาะโอ้โหนานจริงจังฉะนั้นเรามาทำวงจรการสีข้าวกันดีกว่าค่ะเราจะได้เอาข้าวบรรจุกระสอบไปขายเนาะ
ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาได้ใช่ไหมคะก็จะผ่านสายพานตรงนี้มาสิแล้วก็ผ่านการสีข้าวค่ะเครื่องบดที่บดได้แม้กระทั่งมนุษย์มันก็จริงนะถ้าเราลงไปในเครื่องสีข้าวคงตายเหมือนกันเลยค่ะไม่ควรทำไม่ควรทำแล้วก็เก็บเข้าไปในกล่องดอเวอร์ค่ะเวลาที่สีข้าวอ่ะมันอาจจะได้หลายอย่างใช่ไหมแต่ในไมโครมอสเนี่ยเราสีข้าวเราจะได้สองอย่างนะก็คือข้าวสารกับเปลือกกับเปลือกข้าวนั่นเองเรียกว่าเป็นฟางดีกว่าเนาะเพราะมันเหมือนฟางมากกว่าค่ะนี้ยังไงล่ะเอาข้าวไปผ่านการสีได้เป็นข้าวสารค่ะแล้วก็ฟางคำนวณเรื่องการบรรจุกระสอบผิดค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะบรรจุกระสอบแบบแค่ข้าวสารก็พอใช่ไหมแต่ไปมาเฮ้ยฟางเราก็สามารถที่จะเอาไปอัดบล็อกได้ปกติฟางข้าวนี่เขาเอาไปขายให้วัวให้ควายกินใช่ไหมอะแต่ว่าเราก็อยากจะอัดบล็อกเก็บให้เป็นระเบียบเหมือนกันได้ง่ายๆก็คือบรรจุกระสอบทั้งข้าวสารแล้วก็ฟางนั่นเองเอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะนี่ไงวิธีการบรรจุกระสอบเครื่องสตั๊มลงมานั่นเองค่ะอัดเป็นบล็อกไงมันก็ดูดีใช่ไหมต่อท่อเข้ามาเลยค่ะด้านหนึ่งเป็นข้าวด้านหนึ่งเป็นฟางแล้วพื้นใต้ล่างเก็บมาเป็นใส่ดรอเวอร์อย่างนี้ค่ะรู้สึกมันกระตุกกระตุกนะนุ่งหน่วงนิดนิดค่ะเล็กน้อยใส่กุญแจมาสิคลิกไปเลยจะได้เห็นว่าได้เท่าไหร่ค่าเองโอเคถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลูกเต็มแปลงเลยเนาะใช่ไหมวางไปเลยแล้วกันอย่านะอย่าลงกลางนะลงกลางนี้ไม่รอดอย่าตายการันตีความซิงเหยแก่แน่นอนโดนบทจะไปเหลือซากอะไรล่ะมนุษย์อุ้ยวางเกียร์ผิดค่ะต้องเป็นเกียร์นี้สินะใช่แล้วหมุนแล้วที่บรรจุกระสอบพร้อมที่จะทำงานก็มาเริ่มกันเลยค่ะส่งข้าวมาเลยโอ้โหรวงข้าวสวยมากๆไปแล้วผ่านการสีข้าวอุ้ยได้มาเป็นอะไรบ้างนี่ไงค่ะสองอย่างเลยไหนดูสิข้าวสารแล้วก็ฟางค่ะอัตราส่วนเท่ากันนะเนี่ยคือ1ต่อ1ค่ะ5แล้วก็5นั่นคือหมายเลขที่ออกอยากเล่นมุกนี้จังเลยหมายเลขที่ออกคือ5 5 5แหมน้ำมันฉลาดกินแผ่นรัฐบาลใช่ไหมคะไม่เอาเล่นมุกนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะหาบอกว่าส่งออกค่ะทางขวาให้เป็นข้าวสารแล้วกันทางซ้ายเป็นฟางค่ะปะก็แค่นี้แหละเงียบเอ้ยส่งข้าวมาแล้วต้องได้ข้าวครบ9ค่ะถึงจะบรรจุเป็น1กระสอบได้ในข้าวอ่ะอุ้ยร่วงมาข้างล่างนี้เลยแบบนี้ไม่ดีนะข้ามน้ำข้ามทะเลมาใหม่ค่ะเรารู้แล้วว่าทำไม่ถูกต้องไม่มีปัญหามันแก้ไขง่ายมากค่ะแค่ใส่ฟิลเตอร์ไประบุก็พอแล้วสินะเขาส่งมาโลดต้องท่อเลยค่ะจังน้ำออกทางขวาเป็นข้าวเนาะเราก็แค่ระบุอย่าว่าห้ามเอาข้าวออกนี่ไงไม่อนุญาตให้เอาข้าวออกค่ะถ้าติ๊กตรงนี้ติ๊กปุ๊บเป็นการอนุญาตให้เอาข้าวออกค่ะเราไม่ต้องการเช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้เอาฟางออกนะก็แค่นี้ค่ะส่งมาสิโอ้ส่งข้าวมาแล้วโอเคข้าวพร้อมบรรจุกระสอบเดี๋ยวนะไงได้เป็นกระดาษละตัวเองแปลว่าสุดครับมันซ้อนทับกันสินะใช่เลยค่ะข้าว4ฟาง4ค่ะกลายเป็นกระดาษแต่ถ้าฟาง9จะกลายเป็นบล็อกฟางเนาะเล่นการโตของข้าวเลยค่ะ 100% ต้องการ9อ่ะเอามาสิแล้วก็รอเจ้าเครื่องเกี่ยวข้าวของเรามาเก็บเกี่ยวเร็วๆหน่อยได้เขาบอกว่าได้แค่นี้แหละพอติงปรับความเร็วของข้าแค่นี้ยังไงล่ะตรงมาส่งมาส่งมาอ่ะไปแล้วรอรับเลยค่ะรอไปแล้วเอามาเก็บเข้ามาให้ครบพอ9น่ะได้ไหมดูสิบรรจุกระสอบใช่เลยไม่ส่งออกอ้าวอยู่ดีๆมีข้าวมาอยู่ในนี้ค่ะก่อนที่มิวจะใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมหายไปแล้วไอ้ข้าวบรรจุกระสอบมาแล้วนี่อะไรค่ะเอามา1กระสอบสิระบุสูตรคราฟไปค่ะว่าเฉพาะเป็นการบรรจุกระสอบเท่านั้นนะแค่นั้นอัดเป็นกองฟางก็แค่นี้
ก็ได้แล้วทีนี้ก็พร้อมรับเลยค่ะมาเลยวงจรรูปแบบอัตโนมัติการสีข้าวปลูกข้าวโอ้มันดูง่ายมากเลยเนาะพร้อมที่จะหาความร่ำรวยแล้วค่ะจากการขายข้าวสารที่4เรียบร้อยแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเนี่ยผ่านไป1คืนแล้วค่ะไปดูสีโอ้โหสุดยอดไปเลยในตอนแรกอ่ะมิวรอข้าวโตตั้งนานใช่ไหมอ่ะมันก็โตช้าเหลือเกินแล้วก็นึกขึ้นได้เอ๊ะเรามีบนมิวนี่นามีเท่าไหร่62,000ค่ะแต่เมื่อวานอ่ะมี30,000คือแบบเอาบนมิวไปเล่นการโตของข้าวไงล่ะเออพอเราได้พันข้าวมาแล้วใช่ไหมเราก็ปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะก็เต็มพื้นที่ไปแล้วคือสิ่งหนึ่งที่สมจริงนะคือข้าวโตช้ามากมากค่ะแต่พอมีปริมาณเยอะขนาดนี้มันก็ต้องโตเร็วขึ้นใช่ไหมนี่ค่ะเห็นไหมบนมิวเร่งการโตได้เฮ้ยสุดยอดไปเลยแต่ปลูกเต็มแปลงแล้วแหละคงไม่ต้องเร่งการโตอะไรแล้วค่ะเงียบ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 เอ้ยส่งข้าวมาเลยนี่ข้าวค่ะมาตามสายพานไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านโรงสีของเราที่มีหินบนหมุนสองอันนี้แหละสองลูกสองก้อนเนาะพร้อมที่จะตามค่ะได้มาเท่าไหร่โอ้โห799คุ้ม772อุ้ยนี่ก็คุ้มค่ะข้าวหายไปจำนวนหนึ่งเนาะเพราะว่าเราเอาไปปลูกไงคะเอ้ยคุ้มมากเอาล่ะได้ข้าวมาเป็นกระสอบแล้วใช่ไหมคะเราไปขายข้าวกันดีกว่าเอาไปขายกับชาวบ้านเหรอเปล่าค่ะนี่ในบทที่หนึ่งค่ะของสมุดเควสเขามีเรื่องของสายอาชีพด้วยมิวจะเลือกเป็นสายฟาร์มเมอร์ค่ะการที่เราจะเป็นสายอาชีพนี้ได้เราต้องจ่ายค่าเข้าร่วมค่ะ30 เหรียญเงินมีอยู่แล้วเหรียญหาได้ตามสมบัติค่ะแล้วก็ทำเควสต่างๆโอ้โหมีทั้ง2 กองแน่สับมิดได้แล้วค่ะสายฟาร์มเมอร์ต้องเดินไปมาไปมาบ่อยค่ะกระเป๋าเก็บของอยู่ตรงนู้นอ่ะแต่เจ้าโตสมิธอยู่อีกที่หนึ่งเอามาวางไว้ข้างๆกันแล้วกันเมคานิซึมเราต้องการทองเหลืองแมชชีนตีรวมกับดอปเปอร์ค่ะได้แล้วเทสสเตชันนี่คือเครื่องค่ะที่เอาไว้ซื้อขายของถ้าจะขายไปเราก็จะต้องใส่อาชีพค่ะสายอาชีพของเราตรงนี้ให้พลังงานใช่ไหมแล้วก็เอาของที่เราต้องการจะเทรดค่ะเข้ามาสู่เครื่องเทรดสเตชันก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นเงินเตรียมของที่คิดว่าต้องใช้ค่ะมาแล้วดูสิว่าจะทำได้หรือเปล่าในการขายข้าวค่ะเป็นกระสอบกระสอบเลยเอาล่ะเงินมิวจะให้เก็บไว้ในกล่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องเทรดเอาไว้ข้างหลังดีกว่าเทรดสเตชันลงไปแล้วระบุอาชีพค่ะไปเลยว่าเป็นสายเกษตรกรนะวางท่อส่งมามิวว่าขึ้นท่านบนแน่นอนยังไงส่งกระสอบข้าวไปขายได้ไหมเฮ้ยข้าวมาแล้วเป็นกระสอบกระสอบเลยน่าสนใจอย่างหนึ่งคือกระสอบข้าวระวางที่พื้นได้ไหมคะโอ้โหมันดีตัวดีมากอะนี่มันคือกระสอบข้าวอย่างจริงจังเลยอะใช่เลยข้าวกำลังเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ไม่มีพลังงานแน่นอนสไตลิ่งเจเนเรเตอร์เลยวางไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเขาเอาพลังงานจากชาโคค่ะหรือการเผาอะไรก็ได้อะเผาขยะนั่นแหละเงียบมาแล้วค่ะโอ้โหชาร์จพลังงานมาแล้วนี่เอ๊ะอะไรเอ่ยเงินไงคะใช่นี่แหละคือวิธีหาเงินที่เราจะได้เงินเรื่อยๆค่ะโอ้โหชอบมากมิวเป็นตั้งแต่คนทำนาใช่ไหมเออแล้วก็เกี่ยวข้าวเองด้วยแล้วก็สีข้าวเองด้วยแล้วก็ปลูกข้าวเองด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ขายเองค่ะนี่มันแบบจบในที่เดียวจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแต่น่าเสียดายอะอย่างหนึ่งนะคะเรากำหนดราคาเองไม่ได้ถ้าเรากำหนดราคาเองได้นี่ผูกขาดเลยรับรองโอ้โหร่ำรวยแน่นอนค่ะงานนี้มาเรื่อยๆค่ะพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างละนิดแล้วเราก็ได้เงินเรื่อยๆค่ะโอ้โหดีนี่แหละแหล่งหาเงินไงล่ะรวยแล้วแหละแต่มันก็มีผลประโยชน์แอบแฝงนะคะไม่ใช่ว่าหมิวอยากจะปลูกข้าวมากจนแบบไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันมีบางอย่างด้วยกองฟางค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากที่หมิวอยากได้เหมือนกันเขาเรียกว่าได้ประโยชน์2ต่อยังไงล่ะคลิกปุ๊บอ้าวนั่นมันเปิดประตูโอเคได้แล้วอย่างนี้หมิวได้เปลือกไม้มาแล้วเปลือกไม้มีประโยชน์มากเลยนะฟาร์มรัวๆค่ะนี่แหละต้องเอาไปทำอะไรบางอย่าง
ที่ใช้เปลือกไม้ค่ะกับฟางร่วมกันเงียบ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 ไอ้ข้าวก็น่าปลูกเกษตรกรก็อยากเป็นฟางที่ได้มาก็มีประโยชน์ค่ะโอ้นี่มันคือแบบที่สุดของที่สุดแห่งการทำสิ่งเดียวได้ประโยชน์หลายอย่างเลยมีเปลือกไม้มีดินมีฟางแล้วก็มีบอนมิลค่ะเขาไปทำอะไรบางอย่างได้นะย่อยมาเลยฟางค่ะนี่ไงล่ะคราฟไปเลยออร์แกนิกคอมโพสต์ค่ะปุ๋ยออร์แกนิกนั่นเองเขาบอกว่าถ้าเราเอาปุ๋ยออร์แกนิกค่ะมาใส่ให้กับพืชผักอะไรก็ตามอ่ะที่สามารถได้รับเอฟเฟกต์ของบอนมิลค่ะเขาก็จะโตไวขึ้นเพราะปุ๋ยนี้ค่ะมันคือการสุ่มให้ผักของเราได้รับเอฟเฟกต์ของบอนมิลค่ะนั่นเองเขาว่าอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าผักโตเร็วขึ้นแล้วกันข้าวก็ต้องโตเร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนหยุดก่อนลองดูซิออร์แกนิกคอมโพสต์ค่ะต้องวางทิ้งไว้สักพักค่ะเขาถึงจะกลายสภาพตอนนี้มันเป็นแค่ปุ๋ยออร์แกนิกเราต้องให้เขากลายสภาพเป็นดิสซอยค่ะเป็นแบบดินที่อุดมสมบูรณ์ก่อนเมื่อนั้นแหละปลูกพืชปุ๊บโตอย่างไวแน่นอนข้อมูลไว้มาอย่างนั้นแหละจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะต้องรอดูปุ๋ยออร์แกนิกรอเวลาค่ะถ้าผ่านแสงแดดผ่านน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายสภาพเร็วขึ้นได้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์บอกได้คำเดียวรอปลูกได้ไหมปลูกไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้เลยงั้นก็เก็บข้าวตามปกติไปก่อนแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนค่ะน่าจะเป็นวันแหละเขาว่าอย่างนั้นเลยนั่นนั่นตรงนั้นค่ะเห็นไหมมันมีการจางลงนิดหนึ่งแล้วใช่ที่ขาวๆค่ะเริ่มหายไปแล้วนี่แหละใกล้กลายสภาพแล้วใช่ไหมโอเครอแค่20นาทีเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเงินจ้าอุ้ย700ดีงามค่ะเอามาสักกองหนึ่งสิเหรียญเงินที่มีสามารถเอาไปซื้อของได้ค่ะตั้ง114อย่างแน่เอาไปซื้อไม้ก็ได้ซื้อทำไมอุ้ยเอาไปซื้อนิกเกิลก็ได้ค่ะ32ต่อ8ก็ดีนะมันคือแหล่งพวกแร่อินฟินิตี้ได้เลยค่ะโอ้ซื้อเรสโตนก็ได้เอาล่ะไม่ต้องไปขุดหาเรสโตนแล้วอะไรประมาณนี้โอ้ขอแค่มีเงินเยอะๆเท่านั้นก็พอแล้วค่ะซื้อเบรดยังได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะนายเราขายข้าว1กระสอบเราได้1เหรียญเงินนะแต่พอจะซื้อข้าวกับคืนนี้ต้องใช้4เหรียญเงินเลยเหรอนี่โอ้โหพ่อค้าคนกลางขุดริราคาอย่างมากมายค่ะเฮ้ยเจ้าชั่วร้ายโอ้นี่เลขทองได้ด้วยเอาล่ะไม่ต้องฟาร์มทองแล้วขอแค่รวยอ่ะรวยขอแค่รวยเท่านั้นมีเงินเยอะจะซื้อแร่อะไรก็ได้โอ้โหซื้อเอ็นเดอร์เพิร์ลก็ได้ชอบมากค่ะโอ้ใช้เวลานานกว่าที่คิดค่ะเรานอนข้ามวันมาใช่ไหมเป็นเช้าวันใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่กลายเป็นดินอุดมสมบูรณ์ค่ะแปลว่าต้องรออีกหน่อยสินะตอนแรกอยู่ก็ไปนั่งค่ะเตรียมของต่างๆเลยเนี่ยครับเทสเตชันมาอีกหนึ่งอันค่ะว่าจะเอาเงินที่มีเนี่ยไปแลกเปลี่ยนสกุลเงินค่ะให้กลายเป็นทองหมายถึงเหรียญทองนะแต่นั่งไปนั่งมาดูเอ๊ะเควสไปปรากฏว่าผมไม่ต้องทำอย่างนั้นเพียงแค่มี30เหรียญเงินค่ะก็ไม่ต้องคราฟเทสสเตชันแล้วไม่ต้องคราฟสไตลิ่งไดนาโมแล้วอ่ะสามารถแบบเอาเงินมาซื้อได้เลยอ่ะรวยเอ้ยรวยเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องทำเองค่ะประมาณนี้แหละนี่ไง exchange currency ค่ะแลกเปลี่ยนสกุลเงินใช่ไหมติ๊กตรงกลางก่อนแล้วก็ขอแลกเปลี่ยน1ทีขอบคุณค่ะอ่ะขอแลกด้วยละกัน30เหรียญเงินค่ะแลกมาจะได้ไม่ต้องคราฟเทสเตชันอีกโอ้โหได้มาอย่างละ2อันเลยค่ะดีงามดีงามทีนี้ก็ง่ายเลยใช่ไหมมาเลยค่ะให้พลังงานกับเทสเตชันท่านจ้ายืมหน่อยแล้วกันใส่เข้าไปซะโอเคแล้วมิวก็ใส่เงินเข้าไปใส่ exchange currency ค่ะเปลี่ยนสกุลเงินจาก64เหรียญเงินค่ะก็จะได้เป็น1เหรียญทองถูกต้องมากโอ้โหก็ค่อยๆใส่ไปก็ได้นะเนี่ยโทษทีพอดีขี้เกียจมากเอากล่องใส่ไว้ในกล่องไปเลยค่ะอ่ะส่งกันไปเองแล้วกันโอ้โหค่อยๆมาทีละ1ไม่เป็นไร4เหรียญทองแล้วรวยค่ะจะเอาเหรียญทองไปซื้ออะไรบางอย่างนะนี่ไงล่ะสิ่งนี้ค่ะ Fortress Locator ถ้าคุณมีเงิน2เหรียญทองคุณสามารถมาซื้อเข็มทิศที่บอกตำแหน่งของปราสาทเมเจอร์ได้ Thank you ขอบคุณค่ะโอ้ก็แค่นั้นแหละอุ้ยได้แล้วโอ้โหอยู่ในโลกปกติหมุนแบบสุดๆอย่าต้องเข้าไปในเนเธอร์สินะ
ทำงานเหมือนกันไหมคะอันนี้เป็นไบโอมคลิกขวาได้ Search Complete โอ้คลิกขวาเพื่อ Search เอาล่ะเราได้ตำแหน่งของประสาทเนเธอร์มาแล้วค่ะไม่ต้องไปหาเองนี่มันยุ่งยากเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพาร์ทต่อไปแล้วกันเอ๊ะทำไมต้องไปประสาทเนเธอร์นะเราจะไปหาอะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันค่ะ EP นี้ลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะ